เบิ่งเดี๋ยวครับไข่เขาเขาก็มีเริ่มมีไข่แล้วครับพี่น้องแต่ตอนช่วงเอาขึ้นมานะแต่เขามาจับเบิ่งสีนะครับตัวนี้ผมเอาให้พ่อแม่พี่น้องไปถ้าเบิ่งซื้อมาเออเอ้ามันคือตัวหน่อยแท้จังสีนะครับมันบ่เกี่ยวนะครับพี่น้องมันบ่เกี่ยวกับตัวหน่อยตัวใหญ่ถ้าอายุ4-5เดือนก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับพี่น้องบ่ต้องซีเรียสนะครับว่ากุ้งสิเป็นมันหรือบ่เป็นมันนะครับจะมีอยู่นี่3แม่นะครับผมเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งในจุดนี่เป็นกุ้งที่ผมบ่ย่านมันสลัดไข่หรอกครับเพราะว่าผมบ่ต้องอันนี้อยู่แล้วนะนี่ครับมันก็บ่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็มีรูปคือกันนะครับเบิ่งเด้อพี่น้องเห็นบ่เริ่มจะดำแล้วครับที่แรกมันจะเหลืองแล้วก็เริ่มสีจะเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นหลังจากซ้ำประมาณซ้ำนี่ก็จะบ่ค่อยสลัดไข่ปานใดนะครับเฮาก็ให้เขาอยู่ไปบางที่ใหญ่เฮาอยากเลี้ยงเฮาก็คาดหวังเพื่อจะได้กินได้จับเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงก็ให้อยากประสบความสำเร็จทุกคนเด้อครับเด้อครับผมมาแล้วครับวันนี้มาพอกันกับบ่าวสลามทองเน็ตอีกคือเก่าคือเดิมนะครับเด้อแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขทุกคน FC ทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้บ่าวสลามนะครับที่ได้เว้าไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับว่านี่คือเป็นบ่อนะครับจิไว้ขึ้นกุ้งนะครับมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาทายแล้วก็พาพี่น้องมาเบิ่งกุ้งนะครับเป็นกุ้งกามแดงก่อนอื่นนะครับก่อนสิเว้าถึงเรื่องกุ้งกามแดงนะครับบ่าวสลามก็ต้องเว้าว่าต้องขอโทษนะครับเกี่ยวกับการจัดส่งหลายๆท่านที่ถูกยกเลิกไปแล้วก็ต้องขึ้นตังไปนะครับเพราะว่าผมบ่เคยส่งผมเอาอีลีเด้อครับพี่น้องเด้อผมบ่เคยส่งแล้วก็ผมก็ลองไปถามวิธีการส่งนะครับมันก็มันยุ่งยากที่จริงก็บ่ถึงกับยุ่งยากหรอกครับแต่ว่าค่าคนส่งน่ะมันสูงนะครับก็บ่อยากให้พ่อแม่พี่น้องต้องไปเสียกับสิ่งที่มันเฮาสร้างหน่อยๆแต่ว่าเฮายอดจัดส่งหรือบ่ค่าส่งนะครับมันสูงนะครับผมก็เลยต้องแนะนำว่ามันบ่คุ้มนะครับเดี๋ยวรอให้บ่าวสลามหาช่องทางนะครับแล้วก็จังสั่งกับบ่าวสลามใหม่หรือว่าผู้ใดใดก็บ่เป็นหยังนะครับสั่งได้ทุกเจ้านะครับหรือบ่ทุกคนที่เฮาฮู้จักสามารถเอามาเลี้ยงได้นะครับบ่ต้องรอผมนะครับหรือผู้ใดเห็นอยู่ไกลๆนะครับอยู่เพจต่างๆสามารถซื้อได้เลยนะครับเด้อนี่ที่พามาเบิ่งนะครับพี่น้องก็คือเนื่องด้วยบ่าวสลามจะไปธุระนะครับบ่าวสลามก็เลยจะเอาติดรถไปนํานะครับแล้วก็จะไปปล่อยแล้วก็จะบอกวิธีการเลี้ยงให้นํานะครับมื้ออื่นมีแผ่นนะครับจะไปกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องมื้อนี้ก็จะมาทายคำๆแน่นะครับต้องกราบขอโทษขออภัยคนที่สั่งจองนะครับยอดสั่งบ่าวสลามโอ้จนถึงเลยครับสูงหลายแห่งครับพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้เฮ็ดให้ได้ทุกคนเนาะครับเนาะเนื่องด้วยเฮาบ่มีประสบการณ์นําครับยอมรับเด้อครับเด้อตัวนี้บ่าวสลามก็จะพามาเบิ่งในการที่จะเอาไปส่งตัวนี้มันผมไปเองนะครับผมเดินทางเองนะครับก็เลยจะเอาติดรถไปนะครับตัวนี้เอาขึ้นมาแล้วนะครับเป็นกุ้งกามแดงนะครับบ่อนี่จะมีแต่ตัวผูนะครับเพราะว่าผมแยกเพศแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกอยู่ในบ่อในสระอาจจะเป็นคลิปต่อไปเพราะว่าวันนี้มันค่ำแล้วผมไม่ได้เตรียมตัวนะครับจะเฝ้าแพ็คนะครับแพ็คกุ้งแล้วก็จะเตรียมหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าต้องไปเฮ็ดธุระเนาะที่จะบอกที่เขามาเฮ็ดจังซี่นะครับการพักกุ้งนะครับก็คือให้เขาลบนะครับเพราะว่าเขาบ่มักแสงถ้าเขามักแสงเหมือนกับอาการจะตกใจนะครับเขาจะเป็นอาการอยากเป็นเหมือนกับช็อกเนาะก็เพื่อป้องกันไว้นะครับใส่นี่จะเป็นใส่ที่เฮ็ดพ่อแม่พันธุ์นะครับทำพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับเป็นการแบ่งปันให้ไปเลี้ยงพร้อมกับเทคนิคนะครับกุ้งสายพันธุ์นี่สามารถออกลูกเองแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เองนะครับนี่ตักให้เบิ่งนะครับจะเป็นคล้ายๆปูกับบ่เชิงนะครับพี่น้องนี่ครับใส่นี่นะครับเริ่มจะผสมพันธุ์ได้แล้วครับพี่น้องผสมพันธุ์ได้แล้วมีลูกได้แล้วนะครับเดี๋ยวบ่าวสลามจะพาไปเบิ่งตัวพี่มันมีไข่นะครับมีลูกตัวนี้ใส่นี่หน่อยเกินไปเอาบ่เอานะครับเดี๋ยวจะเว้าขาวๆเดี๋ยวบ่าวสลามจะสิมาเฮ็ดในหม่องนี้ใหม่
นะครับเพิ่นสั่งไว้อยู่100กว่านะครับ100กว่าคูนะครับพี่น้องก็เลยต้องมันก็เป็นกุ้งที่หลายนําแล้วก็ผมก็ต้องพานทั้งนั้นนะครับผมก็เลยจะแวะเอาไปให้แล้วก็จะไปสอนไปบอกนะครับการเลี้ยงการอันนี้นะครับเป็นแบบบ่อธรรมชาตินะครับฟังเท่านี้จะเป็นตัวเมียนะครับทั้งเบิดเลยบ่ฮู้ว่าจะเห็นหรือบ่เห็นเนาะโอ้ลืมเอาแนวตักมานําครับพี่น้องเดี๋ยวเอาแนวตักให้พี่น้องเบิ่งก่อนกุ้งอยู่นี่ผมก็มีหลายนะครับถือว่าหลายอยู่ในบ่อก็มีหลายคือกันเพราะว่าผมต้องปิดแสงนะครับถ้าบ่ปิดนี่ก็คือเขาจะเดินอยู่บ่เซานะครับอาการตกใจจะมีสูงมีหลายนะครับเอาใส่บ่ล่ะตักบ่เข้าครับตักมือเดียวตักบ่ถนัดปานใดเด้อพี่น้องเด้อก็จะย่างถอยหลังนะครับนี่นี่ครับเป็นไซส์พ่อแม่พันธุ์นะครับพี่น้องตัวเมียทั้งเบิดนะครับการดูเพศนะครับบ่าวสลามก็เคยได้บอกไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับนี่ครับซื่นแล้วก็แข็งแรงนะครับพี่น้องแข็งแรงซื่นสุดโตนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับเอาไปปล่อยลงแรงน้ำธรรมชาติได้เลยนะครับแต่ว่าก็อย่าให้รุดไปหม่องอื่นนะครับเพราะว่าผู้อื่นเขาสิจับกินบ่ย่านหยังหรอกบ่เคยคิดว่าสิย่านมันขยายพันธุ์เองหรือบ่ไปทำลายระบบหยังเลยครับผมว่าถ้าคนเห็นก็บ่รอดอยู่แล้วล่ะเนาะแล้วส่วนตัวนี้นะครับเห็นบ่ครับพี่น้องพอตกค่ำมาแล้วนะครับเขาจะเริ่มกินอาหารแต่ว่ามื้อนี้ก่อนสิส่งผมจะบ่ให้เขากินอาหารนะครับเพราะว่าการกินอาหารนี่จะบ่ค่อยดีต่อการขนส่งนะครับก็จะให้อดอาหารนะครับเขาสามารถอยู่ได้2มื้อถึง3มื้อนะครับสําหรับการขนส่งนะครับซึ่งตอนนี้บ่าวสลามกําลังจะเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเกี่ยวกับการอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เลี้ยงหรือบ่พ่อแม่พี่น้องอยากได้ก็บ่าวสลามเนาะก็อีกบ่กี่สัปดาห์ครับเดี๋ยวมีคลิปออกมาก็จะสามารถส่งได้นะครับทุกผู้มีภาคเลยนะครับโดยราคาที่ถูกนะครับแต่แพงผมก็บ่อยากแนะนำเนาะมันเป็นจังได๋ล่ะสมมุติราคาส่งมันสูงเกินแล้วกุ้งเฮากับบางคนเขาต้องการเลี้ยงแค่สวยงามแล้วก็เอาไปดูเล่นจังซี่นะครับมันก็จะแพงเกินไปเนาะสำหรับเฮาสิไปเฮ็ดม่วนจังซี่ตัวนี้คือใส่ที่ผมเอาให้เบิ่งวางหันนะครับที่ตั้งทองเดี๋ยวหลายคนอาจจะว่าโอ้มันต้องให้ใหญ่ให้ยั้งนะครับที่จริงบ่จําเป็นนะครับพี่น้องถ้าอายุเขาได้ก็คือสามารถจะวางไข่ได้นะครับพี่น้องนี่ครับโอ้เหมือดแท้เนาะเดี๋ยวบ่าวสลามจะเปิดแฟตก่อนครับเฮ็ดผู้เดียวครับพี่น้องกะสิงุ่มๆสาวๆเนี่ยจักหน่อยเด้ออ่าตัวนี้เป็นจังได๋เนาะตัวนี้ก็บ่ได้ใหญ่เด้พี่น้องเห็นบ่พ่อแม่พันธุ์นะครับก็บ่ได้ใหญ่เด้เบิ่งเด้อครับไข่เขานะเขาก็มีเริ่มมีไข่แล้วครับพี่น้องแต่ตอนช่วงเอาขึ้นมานะถ้าเฮามาจับจังซี่นะครับตัวนี้ผมเอาให้พ่อแม่พี่น้องไว้ถ้าเบิ่งซื่อๆว่าเออเอ้ามันคือตัวน้อยแท้จังซี่นะครับมันบ่เกี่ยวนะครับพี่น้องมันบ่เกี่ยวกับตัวน้อยตัวใหญ่ถ้าอายุ 4-5 เดือนก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับพี่น้องบ่ต้องซีเรียสนะครับว่ากุ้งสิเป็นหมันหรือบ่เป็นหมันนะครับจะมีอยู่นี่3แม่นะครับผมเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งในจุดนี้เป็นกุ้งที่ผมบ่ย่านมันสลัดไข่หรอกครับเพราะว่าผมบ่ต้องอันนี้อยู่แล้วนะนี่ครับมันก็บ่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็มีลูกคือกันนะครับเบิ่งเด้อพี่น้องเห็นบ่เริ่มจะดําแล้วครับที่แรกมันจะเหลืองแล้วก็เริ่มสีจะเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นหลังจากซ้ําประมาณซ้ํานี่ก็จะบ่ค่อยสลัดไข่ปานใดนะครับเฮาก็ให้เขาอยู่ไปตัวนี้สิเอาไว้ให้สําหรับคนที่มาซื้ออยู่กับสวนถ้าบ่ได้มาซื้ออยู่กับสวนนะครับก็สิได้
คำแนะนำดีๆอยู่นะครับเพราะว่าก็สิได้ถามว่ามีบ่อแล้วก็พื้นที่เป็นจังได๋นะครับก่อนจะเลี้ยงบ่แม่นว่าจะเลี้ยงเลยนะครับก็คือเสียดายนะครับบางที่เฮาอยากเลี้ยงเฮาก็ขาดหวังเพื่อจะได้กินได้จับเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงก็ให้อยากประสบความสำเร็จทุกคนเด้อครับเด้อนี่ครับมันติล่ะเขาก็จะอยู่จังซี่ล่ะอาจจะมืดเนาะมื้อนี้ผมถ้าเอาขึ้นมาจังซี่นะครับผมจะให้อาหารก็คือครั้งเดียวคือตอนกลางคืนแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำทุกมื้อนะครับเปลี่ยนน้ำทุกวันเด้อครับเด้อม่อนี้มีแต่กุ้งแม่เบิดครับเพราะว่าเฮาแยกเพศเรียบร้อยเบิดนั่นครับพี่น้องมีแต่กุ้งตัวเมียตัวนี้ถ้าเป็นหยังผมคือแยกออกไว้จังซี่ตัวผู้กับตัวเมียบ่ได้พอกันจักเทื่อครับพี่น้องแล้วเฮาจับตัวผู้มาใส่เวลาลูกค้าเอาไปปล่อยนะครับเบิ่งเด้อผู้ผู้เบิ่งเด้อครับพี่น้องเวลาลูกค้าเอาไปปล่อยนะครับมันจะผสมพันธุ์กันเร็วแฮงนะครับบ่ต้องเสียเวลาเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับก็ได้ลูกนะครับผสมพันธุ์อุ้ยเบิ่งเด้อครับพี่น้องครับอู้เบิ่งเด้อล่ะมื้อนี้ล่ะครับสิได้เริ่มส่งนะครับลอยกุคูนะครับพี่น้องนี่คือถ้าผู้ใดอยากให้บ่าวสลามหรือบ่บ่าวสลามไปหม่องใดถ้าผมโพสต์นะครับถ้าอยากได้ก็ติดต่อนะครับผมสิเอาติดรถไปนํานะครับพี่น้องนะครับพี่น้องหลากหลายครับหลากหลายคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่มาพาพี่น้องมาเบิ่งอีกมุมมองนึงนะครับแล้วก็ขอโทษขออภัยนะครับ FC คนที่สั่งจองหลายๆท่านนะครับคนที่ได้ก่อนนะครับก็บ่เป็นหยังนะครับก็ดีใจนําถ้ารอผมกับคนผู้เดียวนะครับก็จักสิเฮ็ดหยังแน่นะครับในใจก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เลี้ยงเบิดทุกคนนะครับพี่น้องครับแต่เฮ็ดจังได๋เด้อพี่น้องเอ้ยเฮาบ่เคยเฮ็ดเฮาก็ต้องหานะครับเพื่อลดการผิดพลาดนะครับให้ได้มากที่สุดเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับใส่ต้นนี้ถ้าเฮาไปจับใส่กับตัวเมียบางหันนะครับจะเริ่มผสมพันธุ์กันเร็วนะครับเพราะว่าเฮาแยกเพศไปตัวผู้ตัวเมียนะครับอยู่คนละทีวิธีนี้ก็สิเฮ็ดให้เหมือนกับเขาจะผสมพันธุ์กันเร็วครับพี่น้องที่ผมเอาขึ้นจังซี่นะครับบ่อขนาดนี้หลายๆคนอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้เด้อครับแต่ว่าบ่ให้หน้าแน่นแล้วก็เฮ็ดให้มันเป็นระบบธรรมชาตินะครับบ่ให้เขาหิวนะครับอยู่นี่บ่ให้หิวนะครับแต่ว่าผมจะเน้นให้เป็นกินข้าวนะครับเพราะว่าน้ำมันจะน่านเสียนะครับถ้าให้กินหัวอาหารนะครับมันจะเสียเร็วอู้เบิ่งดิครับพี่น้องหลายครับพี่น้องพูดอู้เบิ่งดิล่ะแบบหลายเลยครับลอยกูคู่น่าจะได้ครบนะครับนี่เลยครับพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามก็คงจะขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติชมได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้บ่าวสลามเนี่ยว่าวิธีการทรงแต่ละแบบแต่ละหยังนะครับคอมเมนต์ให้เนี่ยว่าสิเฮ็ดจังได๋นะครับจังสิสามารถทรงได้แต่ตอนนี้ผมก็ฮู้จักแล้วครับวิธีการทรงแต่มันก็ยังบ่ทันลงตัวเพราะว่าผมบ่ทันบางที่จะมาจับคู่แล้วก็ให้พี่น้องแต่ก็จะรับเป็นบางเขตนะครับที่อยู่บ่ไกลผมก็จะรับทรงให้นะครับอาจจะมาคุยกันนะครับเนาะทั้งไลน์ทั้งยังกันรับรองว่าถ้ามันลงโตนะครับผมจะลั่นให้ทุกคนเลยนะครับส่งให้ทุกคนเลยสำหรับคลิปวิดีโอนี่ขอจบไว้ซ้ำนี้นะครับเด้อขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตามผมลืมอย่างนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนการให้อาหารแล้วก็การดูแลการดูพื้นที่นะครับในอีกคลิปต่อไปเพื่อเป็นความรู้ก่อนจะนำไปเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเด้อพอกันคลิปหน้าขอบคุณอีกทีนึงครับผม